ทุกติดหนี้บัตรเครดิตเป็นจำนวนเกือบแสนก็จ่ายไปเป็นทุกเดือนทุกเดือนแต่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหมดพระเจ้าให้ลูกสามารถปลดหนี้ให้ได้ภายใน3เดือนสวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กจะมาขอเป็นคำพยานกับพระเยซูนะคะซึ่งจะขอเล่าความเป็นมานิดหนึ่งตุ๊กเป็นคริสเตียนตั้งแต่เด็กค่ะแต่มีช่วงที่หลงหายไปแล้วก็กลับมาเป็นคริสเตียนอีกครั้งแล้วก็เพิ่งจะมาเดินกับไฟเมื่อวันที่17พฤษภาคม2520นี้นะคะพระเยซูได้เปลี่ยนชีวิตตุ๊กมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตครอบครัวตุ๊กได้ลูกกลับมาได้คือลูกกลับคืนมาได้ครอบครัวกลับคืนมาแล้วก็แต่ก็มีปัญหาลึกๆที่ภายในที่ทุกคนน่าจะเจอเหมือนกันนะคะก็คือปัญหาเรื่องการเงินที่ทุกติดหนี้บัตรเครดิตซึ่งตอนนั้นพอดีมีปัญหานิดหน่อยแต่ก็ไม่ขอเล่านะคะซึ่งได้ติดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเกือบแสนก็คิดว่าจะใช้หนี้ด้วยตัวเองโดยหักโดยจ่ายเป็นทุกเดือนทุกเดือนแต่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหมดก็เลยนำมาปรึกษาอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็ให้คำปรึกษามากมายหลายเรื่องแล้วก็ทุกข้อขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทำสิ่งอัศจรรย์คือถ้าเรายอมจำนนยอมถ่อมใจลงแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ตีสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นหลังจากนั้นพระเจ้าก็เข้ามาแล้วใจพี่น้องท่านหนึ่งที่พระเจ้าแล้วใจให้มาช่วยเหลือพี่ตุ๊กก่อนที่ทั้งที่พี่น้องคนนั้นก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินซึ่งเป็นจำนวนเงินเดียวกับที่ตุ๊กเป็นหนี้พอดีที่แต่สิ่งที่อัศจรรย์กว่านั้นก็คือมีพี่น้องท่านอีกท่านหนึ่งได้ให้ไปทำงานด้วยลูกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอาจารย์หน่อยขอบคุณอาจารย์คมเอกขอบคุณพี่น้องขอบคุณที่จักน้ำองุ่นใหม่ที่ให้ชีวิตใหม่กับลูกให้ความสัมพันธ์ความรักกลับคืนมาในชีวิตลูกลูกขอบคุณจริงๆพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานตุ๊กจากการอธิษฐานของยาเบธทุกคืนทุกวันเป็นเวลาเกือบ3เดือนแล้วตุ๊กก็ว่าพระเจ้าอวยพรให้ตุ๊กด้วยให้ลูกสามารถปลดหนี้ให้ได้ภายใน3เดือนหนี้นี้จะหมดขอพระเจ้าขยายอาณาเขตลูกในการงานในการรับใช้ก็ได้งานใหม่ซึ่งดีกว่าเดิมขอพี่น้องโดยกับพระเจ้า9ต่อ9นะคะแล้วก็เชื่อฟังทำตามแล้วก็ยอมจำนนทุกอย่างรักพระเจ้าซึ่งซื่อสัตย์กับพระองค์ถวาย10รถนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราคืนให้กับคลังของพระเจ้าเมื่อเราคืนด้วยความซื่อสัตย์เราก็จะได้สิ่งที่ได้กลับมาอีกเป็น10เท่า100เท่าของจำนวนที่เราได้จ่ายไปโอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าลูกขอถวายเกียรติแก่พระเจ้าขอบคุณค่ะ